ทำไมไม่กลัวครับสองคนคือไม่ตอนแรกเข้าไปเนี่ยครับตัวบรรยากาศบ้านนี่น่ากลัวนะครับแต่ว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยอย่างแรกอย่างที่มิลลี่บอกครับเจอเสือฝรั่งบ้าอะไรฝรั่งเสือแล้วไงแล้วจุดที่สองเป็นเศษกระจกกระจกแตกแล้วบอกว่าให้ติดกระจกที่กำแพงแบบว่าเศษกระจกเนี่ยมีแบบว่าแล้วก็เทปแบบว่ารอเรียบร้อยอ๋ออย่างนั้นเลยกาวสองหน้ากาวสองหน้าไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนถ้าไม่มีสก็อตเทปจะไปยังไงแล้วแดนจะใช้น้ำลายเลือดเงี้ยพี่แล้วผีแต่ตัวของพี่อ่ะผีโดเรมอนทำไมอ่ะทำไมอ่ะแล้วตัวสุดท้ายไม่น่ากลัวผีโดเรมอนไม่น่ากลัวหรอตอนที่พวกเราไปเซตกันกำลังจะทำอยู่เรายังตกใจกันเลยคือแบบเราไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยครับสุดท้ายได้ยังไงฮะตกลงคุณเปิ้ลคุณหอยตกลงเขาไม่สำเร็จนี่ไม่ไม่เขาที่เขาบอกว่าไม่กลัวนี่คือเตรียมกันมาใช่ไหมว่าอะไรเตรียมมากับทาง IS ไง IS เขาบอกว่าเฮ้ยแดนบีมอย่ากลัวมากเดี๋ยวเสียลุคนักร้องเรื่องอ้าวเรื่องอะไรเกี่ยวกับนักร้องโอ้โหหล่อตลอดผู้หญิงกรี๊ดเพราะหล่อไงแล้วจู่ๆมามีภาพแบบป้าที่เสียลุคเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนักร้อง RS ไม่น่าทุเรศอย่างนี้ครับหล่อกันทุกคนครับแล้วคุณเชื่อไหมว่าภาพเนี่ยหลังจากที่เราถ่ายมาเสร็จแล้วทางทีมงานเอากลับมาที่บริษัทครับแล้วมาเปิดดูไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยเราจะเก็บภาพไว้อย่างนี้แล้วรักษาลุคให้เขาดูหล่อดูไม่กลัวยิ้มในกล้องนี้ตลอดไปมันไม่ได้อีกแล้วอ่ะเอ้าแล้วทำยังไงอ่ะเพราะความจริงเนี่ยมันคือความจริงคุณจะเอาภาพเหล่านั้นมาออกอากาศคุณตกลงกับเขาว่าไม่ให้ออกไม่ให้เหรอเอ้าถ้ารายการอื่นอาจจะรักษาสัญญาเก่งมากครับเก่งมากครับโอ้โหดูครับเราเอาภาพเหล่านั้นมาออกอากาศคุณตกลงกับเขาว่าไม่ให้ออกไม่เหรอเอ้าถ้ารายการอื่นอาจจะรักษาสัญญาแต่เฮียฮอตโทรมาเลยนะเฮียฮอตโทรมาเลยฮัลโหลกูเป็นเฮียอะไรวะเฮียท้อเฮียท้อเฮียท้อเฮียฮอสถล่มโทรมาฮัลโหลอ๋อว่าไงครับเฮียฮอสนั่นเฮียท้อใช่ไหมบอกใช่มีอะไรครับเดี๋ยวแดนบีมไปออกรายการน่ะรักษาภาพให้เขาหน่อยนะเขากลัวมากนะหน้าตาหน้าโอ้อย่าไปออกเอาแต่หน้าหล่อๆไว้ครับครับวางหูเสร็จปุ๊บเอาไงทีมงานทีมงานบอกพี่ความจริงคือความจริงพี่เราต้องเปิดเราต้องเปิดเผยให้กับชาวโลกรู้โอ้โหเปิดเผยให้ใครนะใหม่ขอโทษเฮียฮอด้วยนะครับที่เราไม่สามารถทำตามสัญญาไว้ได้ภาพต่อไปนี้คือความจริงครับของแดนบีมครับตอนนี้เป็นไงแล้วครับโอ้โหขึ้นได้เลยครับตัดต่อทิ้งนะครับเมื่อกี้นี่คือภาพจริงครับหลอนนะฮะระแวงตลอดนะระวังนะนี่คือหน้าจริงของเขาครับดูครับเราไม่อัดตัดทิ้งได้นั่นคือที่นอนของเขานะฮะที่เขามาจะหลอนกันคู่เอาเสื้อแล้วก็ที่นอนของเขายกขึ้นมาครับระแวงตลอดตรงไหนของขาเก่งมากครับเดินเห็นซ้ายมือไหมครับซ้ายมือครับเดินไปแล้วจะมีที่ถนนนั่นแหละครับเป็นทีวีที่สองสามีภรรยามาร่วมกันแล้วผมทำไงต่อมาคนเดียวน่ากลัวกันนะเฮ้ยแต่เก็บอารมณ์อยู่ไม่ไหวแล้ว
เกียรติศาลจุดธูปไหว้แล้วก็บอกว่าลูกช้างไม่ได้จะมาลบหลู่นับ1 2 3ก้มโค้งเพื่อที่จะดูรอดวางขาพร้อมกัน1 2 3หน้าครับโอ้ยดูนะครับก้มดูนะครับโดเรมอนโดเรมอนมานี่โอ้ยอย่าลบหลู่ครับเฮ้ยวะวะยังยังดูน่ารักไหมครับก็ยังน่ารักอยู่ดีนี่ถึงกับปรุสวาทมาว่าไอ้เตี้ยเลยไม่น่าด่าเราเลยไม่หรอกครับยังไงร้อนขนาดในสาวๆก็ยังกรี๊ดอยู่ยังกรี๊ดนะฮะแล้วอยากให้2คนฝากไว้นิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านผีสิงอะไรต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวเด็กๆไปลองจริงๆสถานที่อย่างนั้นก็ต้องมีเจ้าของนะครับการที่เข้าไปในที่อาจจะเป็นบ้านผีหรือว่าใครก็ตามนะฮะเจ้าของอาจจะเป็นคนหรือว่าเป็นผีก็เราไปบุกรุกสิทธิส่วนตัวของเขาส่วนตัวผมเองคือผมไปแบบบ้านอย่างนี้มาบ่อยครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วบ้านแต่ละที่นะครับผมมันค่อนข้างมืดแล้วครับแล้วก็เปลี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปลองเนี่ยก็ผมว่ามันค่อนข้างอันตรายเกี่ยวกับเรื่องผีไม่เท่าไหร่ครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องโจรเรื่องขโมยที่อยู่ภายในบ้านเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดไม่ลองได้ก็ดีขอบคุณมากครับแดนบีมครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็หวังไว้ว่าเราสร้างสีสันให้กับชีวิตของท่านด้วยเหมือนกันก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับและกล้าที่พูดไม่ชัวร์ก็ไม่ยอมทำเองประจำว่า